นี่เป็นวิธีที่สงบที่สุดสำหรับคู่รักที่จะเลิกรากันทั้งสองคนไม่เคยทะเลาะกันมีเพียงเสียงหอบและเสียงหัวใจเต้นหลังจากผ่านการต่อสู้ทางจิตวิทยาหญิงสาวในวันรุ่งขึ้นแต่งงานกับผู้ประกอบการแต่รอบนี้ใครไม่รู้ว่าถูกรางวัลซื้อ1แถม1เดิมที่ยอนจินคิดว่ามันเป็นปาฏิหาริย์หรือผีแต่จู่ๆเพื่อนร่วมชั้นคนเดิมของเธอก็ได้รับจดหมายข้างในเป็นผู้กันของลูกสาวยอนจินมีจดหมายบอกให้ไปตรวจ DNA ด้วยแจจุนสงสัยมากแต่เขาก็ยังทำอยู่ดีเมื่อฉันเห็นผลการประเมินร่างกายของฉันก็แข็งไปทั้งตัวไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกสาวเขาวิ่งไปโรงเรียนทันทีทันเวลาที่จะพบกับเยช่อลูกสาวของยอจินหลังเลิกเรียนในเวลาเดียวกันฉันยังประหลาดใจที่พบว่าหญิงสาวที่เห็นวิหารสีเขียวไม่มีปฏิกิริยาใดๆที่ทำให้ฉันเข้าใจเธอเป็นเหมือนตัวเองตาบอดในขณะนี้ไม่สามารถควบคุมความตื่นเต้นในใจได้เขาวิ่งไปกอดลูกสาวไว้ในอ้อมแขนทันทีฉันก็ตัดสินใจอย่างเงียบฮ่าฮ่าไม่ว่าจะต้องเสียไปเท่าไรในอนาคตฉันจะเอาลูกสาวของฉันกลับมาให้ได้แต่สามีของยอจินเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นหากคุณไปเผชิญหน้ากันชัยชนะแทบจะไม่มีเลยแจจุนติดต่อทนายที่เขาไว้ใจที่สุดหวังว่าเขาจะคิดหาวิธีที่ดีได้แต่ทนายบอกตราบใดที่เด็กเกิดระหว่างการสมรสกฎหมายมีเลือกหรือไม่เนื้อสิ่งอื่นใดสิทธิ์ในการดูแลเป็นของวีเคนั่นหมายความว่าแจจุนไม่เคยมีโอกาสทางเดียวคือยอจินและสีต้องหย่ากันเมื่อได้ยินเช่นนั้นแจจุนจึงโทรหายอจินทั้งสองคนเพิ่งพบกันความโกรธในใจของฉันก็ระเบิดออกมาเขาถามยอนจินว่าเธอมีอะไรปิดบังนอกจากเธอหรือเปล่าเขาไม่เปลี่ยนสีหน้าและแซงทำเป็นไม่เข้าใจที่เขาพูดแจจุนยิ่งโกรธเมื่อเห็นอย่างนั้นเขาจับคอเธอแล้วกดเธอไว้กับผนังใครอนุญาตให้คุณยกลูกสาวของฉันให้คนอื่นไม่รู้นานหรือยังว่าก่อนแต่งหรือหลังแต่งคุณต้องการที่จะหลอกลวงฉันไปตลอดชีวิตให้โอกาสเธอครั้งสุดท้ายอย่าเร็วจูจูแจจุนก็จูบยอนจินทำให้เธอสับสนมากขึ้นไปอีกแต่เธอเย่อหยิ่งเพียงไม่กี่วินาทีแล้วโต้กลับทันทีคนบ้าสองคนนี้คู่ควรกันจริงๆตอนนี้แจจุนเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่ายอนจินมีชีวิตที่ร่ำรวยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหย่าร้างแจจุนต้องออกจากเป้าหมายและเข้าชิคยอนวันนี้โรงเรียนมีการประชุมกับผู้ปกครองโดยองค์ยอจินก็เข้าร่วมแต่เขาก็ต้องแปลกใจที่เห็นแจจุนไปโรงเรียนด้วยนอกจากนี้ยินดีที่ได้ทักทายลูกสาวของฉันในขณะนี้โดยองค์รู้สึกว่ามีบางอย่างแตกต่างออกไปแต่แจจุนไม่หยุดแต่หันไปคุยกับโดยองค์ราวกับจะยิ่งทำให้ฉันสงสัยเข้าไปอีกฉันไปเยี่ยมเพื่อนร่วมชั้นเก่าถูกตังลูกสาวของฉันก็อยู่ในชั้นเรียนนี้ด้วยแต่เธอสองคนตอนนี้ไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังชักใยทุกอย่างคือครูประจำชั้นคนนี้และสิ่งต่อไปที่เธอทำจะทำให้ชีวิตของพวกเขาพลิกผันสาวโบฮีเมียนคนนี้อยู่บ้านทุกคืนสูบยาแต่แม่ของผู้ประกอบการไม่ได้ตำหนิในทางกลับกันเธอช่วยลูกชายของเธอทำความสะอาดที่เกิดเหตุอย่างเงียบๆเธอสวมเสื้อคลุมให้ลูกสาวของเธอแล้วสั่งให้ราชองครักนำคนออกไปเธอส่งสัญญาณให้แพทย์ฉีดยากระตุ้นทันทีเหตุผลที่เธอทำเช่นนี้เพราะลูกสาวของเธอเป็นเครื่องมือหาเงินของเธอแน่นอนหลังจากฉีดหนึ่งขวดซาร่าฟื้นวิญญาณที่ปรากฏในศูนย์นิทรรศการของเธอออกไปดื่มไวน์สักแก้วเพื่อทำให้ตัวเองตื่นตัวมากขึ้นเพื่อนร่วมชั้นเก่าของซาร่าเข้าร่วมทั้งหมดแจจุนใช้เงิน100 ล้านวอนเพื่อซื้อผลงานของคุณบอกซาร่าให้พาเธอไปที่สนามกอล์ฟแต่ซาร่าต้องการขอแจจุนเพิ่มอีก10 ล้านวอนสำหรับค่าขนส่งทำให้เฮยจองรู้สึกโกรธเธอเย้ยซาร่าที่มีเงินมากมายและยังเก็บค่าขนส่งของคุณแต่ซาร่าหัวเราะย่อเยจองผู้โง่เขลายังไงก็ตามสอนพื้นฐานทางการเงินให้เธอกลายเป็นว่าแจจุนเป็นตัวแทนของบริษัทเขาใช้เงินบริษัทซื้อผลงานของซาร่าแล้วนางซาร่าจะหักภาษีที่ผิวเผินแต่จริงๆแล้วแอบคืนเงินให้แจจุนดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบบัญชีสาธารณะหรือบัญชีส่วนตัวได้และงานที่แจจุนซื้อก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเกษตรได้เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียภาษีดังนั้นแจจุนจึงได้รับประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชนดังนั้นการใช้เงินเพียงเล็กน้อยในการขนส่งก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่งานศิลปะบ้าๆบอๆของซาร่ากลายเป็นงานอดิเรกใหม่ของมหาเศรษฐีเกาหลีและชื่อเสียงของเธอก็เพิ่มขึ้นด้วยสิ่งนั้นราคางานก็สูงขึ้นเรื่อยๆนักสะสมที่แท้จริงอยู่ภายใต้ความกดดันและผู้ประกอบการมักจะแบ่งเงินอย่างกล้าหาญและเธอใช้ยาเสพติดเพื่อควบคุมสตูดิโอวาดภาพเพื่อให้มีผลงานมากมายนั่นไม่เพียงแค่ให้ลางสังหรณ์แก่ศิลปินเท่านั้นแล้วยังสามารถทำให้มันทำงานไม่หยุดทุกครั้งที่พวกเขากำลังจะล้มลงซาร่าจะฉีดยาให้เขาเช่นเดียวกับที่พ่อเลี้ยงของซาร่าเป็นศิษยาภิบาลด้วยเขาในชุมนุมชนจะรวบรวมเงินจำนวนมากและมอบให้เธอเพื่อชำระล้างให้สะอาดจนกระทั่งวันหนึ่งใบหน้าที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้น
และทำให้ชีวิตที่ดีของเธอพังทลายกลายเป็นว่าดงอึนมีหลักฐานว่าซาร่าใช้ยาเสพติดอย่างผิดกฎหมายและการฟอกเงินเธอยังร้องขอต่อซาร่าภายใน3วันต้องเอาเงินทั้งหมดใส่กระเป๋าใบนี้ไม่งั้นฉันจะเผยแพร่เรื่องราวของเธอคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณได้หรือไม่สมองของคุณเปียกน้ำหรือเปล่าเมื่อถูกดงอึนคุกคามซาร่าไม่กลัวเลยไม่มีใครคาดคิดว่าดงอึนจะจับผมของเธอและดึงเธออย่างแรงผมเส้นหนึ่งถูกเธอฉีกออกเพราะเธอจำเป็นต้องพาผมของเธอไปให้ตำรวจตรวจซาร่าจะนิ่งเฉยแม้ว่าซาร่าจะโกรธแต่เธอก็เชื่อฟังอย่างเชื่อฟังแล้วนำเงินมาเต็มถุงแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนการแก้แค้นของดงอึนหยุดได้แล้วมั้งเวลาโดนกลั่นแกล้งเคยคิดจะหยุดไหมละครดีๆยังตามไม่ทันรอดูปาร์ตี้ความตายภรรยาของมหาเศรษฐีถูกอดีตแฟนทำร้ายทำให้เธอถอยกลับด้วยความกลัวแจจุนคว้าคอยอุนจินแล้วกดเธอเข้ากับกำแพงขณะที่รอให้เธอพูดอะไรเขาใช้ปากของเขาล็อกริมฝีปากของเธอเหตุผลที่ฉันคลั่งคล้ายก็เพราะยอจินทิ้งฉัน2ครั้งก่อนที่จะแต่งงานแม้แต่ความจริงที่ว่าลูกสาวของเธอเป็นของเธอเองเธอก็ไม่ได้บอกเขาแต่ความโหดร้ายของยอจินยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นลูกน้องของมยองโอแจจองที่หายตัวไปอย่างลึกลับก็เกี่ยวข้องกับเธอเช่นกันเมื่อเห็นว่ามยองโอไม่ได้รับการติดต่อมา 2-3 วันแล้วแจจุนจึงบอกให้เฮจองสอบถามแต่คนที่หามิงโอไม่เจอกลับได้พบกับซาร่าเฮยจองตกใจและซาร่าถือถุงยาด้วยสีหน้าขบขันกลายเป็นว่าทั้งหมดเป็นเพราะมยองโอส่งสินค้าให้พวกเขาก่อนหน้านี้แต่จู่ๆเขาก็หายตัวไปซาร่าติดอีกแล้วเธอเลยต้องมาหาเองตอนนี้พวกเขาไม่ได้สนใจมันมากนักแต่ในวันที่2ซาร่าบ้าไปแล้วเธอรีบคว้าผมของเฮจองและเตือนด้วยความโกรธใครบอกให้ไปแจ้งตำรวจคุณไม่รู้หรือว่ามยองโอกำลังส่งของให้ฉันคุณแน่ใจหรือว่าคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้หากต้องการบ้าไปแล้วปรากฏว่ามอยองโอเป็นเพียงเพื่อนของพวกเขาแต่แท้จริงแล้วเป็นลูกน้องของพวกเขาหากตำรวจเข้าแทรกแซงการสอบสวนการกระทำอันสกปรกของพวกเขาจะถูกเปิดโปงและตอนที่ทั้งสามกำลังโต้เถียงกันยอนจินกำลังดูแลอาการบาดเจ็บที่ขาของเธอกลายเป็นว่ามอยองโอมีหลักฐานการฆาตกรรมยอนจินที่กำลังจะขู่เอาเงินยังไม่ทันได้เริ่มก็ถูกบุคคลปริศนาเอาไม้ฟาดจนเสียชีวิตฆาตกรยังเปิดเผยเพียงรองเท้าส้นสูงสีเขียวคู่หนึ่งเท่านั้นและตอนนี้ยอจินหลังจากทำแผลเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำความสะอาดรองเท้าที่ชีเคียให้เธอดูเหมือนว่ามีเพียงคนเดียวนอกจากมยองโอทำให้เธอไม่ปลอดภัยมากคนนั้นคือดงอึนเพื่อนร่วมชั้นเก่าเธอพบมันผ่านนักสืบที่ของทงอึนแต่ทงอึนแปลกใจฉันอาศัยอยู่ตรงข้ามบ้านของฉันแม้จะอยู่บนชั้นดาดฟ้าก็ยังเห็นชั้นที่หนึ่งได้อย่างชัดเจนสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจยิ่งกว่าคือในห้องของดงอึนมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของเธอตอนนี้ยอจินมีเจตนาฆ่าเธอตั้งใจจะอยู่ที่บ้านของทงอึนโดยถือต้นไม้และรอกระต่ายข้าเธอย้อนเวลากลับไปในที่สุดก็ได้ยินเสียงเปิดประตูปากของยอจินโค้งขึ้นด้วยรอยยิ้มที่ใจดีแต่เมื่อเธอหันหน้าไปแล้วทำให้แข็งขึ้นเพราะเธอพบว่าคนที่เปิดประตูเข้ามาคือเธอ